แปลว่ารังมันรางวัลจากการที่ไปทำความดีใดๆมาเขาต้องการจะตอบแทนบุญคุณตอบแทนการทำดีเพื่อจะให้เกิดความปิติอิ่มเอิบเขาสรรเสริญแสดงว่าที่เราทำไปนั้นดีแล้วพระพุทธเจ้าเลยให้คำพรให้คำพูดคำกล่าวเป็นรางวัลอย่าจะว่ารางวัลหรือว่าของขวัญนั้นจะต้องมีรูปร่างจะต้องกินได้ใช้ได้เป็นเครื่องบริโภคอุปโภคอย่างเดียวแต่กับคุณสมบัติพิเศษของคำพรคือเป็นอาหารใจไม่ต้องการเสื้อผ้าไม่ต้องการอาหารข้าวปลาขนมแต่ต้องการคำมงคลคำสุภาพฟังแล้วชื่นใจคำเหล่านี้ใช่ว่าจะได้ยินทุกวันนะหลายคนบางวันไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงอัปมงคลได้ยินแต่เสียงที่ไม่อยากจะได้ยินไม่พึงปรารถนาแต่มันหนีไม่ได้ก็จำจะต้องได้ยินได้ยินเสียงคนทะเลาะกันคนเถียงกันคนติฉินนินทากันคนส่อเสียดกันได้ยินคำอิจฉาริษยากันและกันไม่ได้ยินหรอกคำพรเดี๋ยวจะว่าโอ้ยหาฟังได้ง่ายหาฟังได้ยากแล้วก็จะได้ฟังเนี่ยไหมเนี่ยได้ฟังตอนมาทำบุญเนาะตอนไปใส่บาตรหลังจากนั้นไปใช้ชีวิตทั่วๆไปไม่ค่อยมีใครกล่าวคำพรคำมงคลไม่ค่อยมีเป็นคำที่ไม่จริงเป็นคำเท็จนั่นก็ถือว่าเป็นคำอัปมงคลเหมือนกันไปโดนเขาหลอกมาไปโดนเขาลวงมาลวงด้วยอะไรหลอกด้วยอะไรด้วยวจีกรรมมันประหัตประหารโดยคำพูดฟังแล้วโอ้โหไม่อยากจะฆ่าตัวตายเลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยเห็นไหมอย่าไปดูถูกว่าไอ้คำพูดเป็นเพียงแค่เพียงลมปากนี่ไม่มีพลังนะมันมีพลังงานน่ะทำให้คนอยากตายฆ่าตัวตายไอ้ที่ฆ่าตัวเองตายกันนั่นแหละมันไปได้ยินคำอันไม่พึงปรารถนามาได้ยินคำดูถูกดูหมิ่นสามีดูหมิ่นภรรยาดูถูกภรรยาโอ้ยแกนะถ้าขาดฉันแล้วไม่มีใครอยากได้หรอกฉันทนอยู่กับแกนะนี่ไม่มีมงคลเลยวันวันหาแต่เรื่องลำบากมาให้ต้องหาเลี้ยงใจอีกอยู่ไปหนักโลกวะแกเนี่ยไปตายซะไปโอ้โหลืมหมดเลยอ่ะลืมพ่อลืมแม่เลยคำนี้มันก้องเข้าไปในใจมีพลังไปบีบหัวใจตายซะเถอะตายดีกว่าตายดีกว่าคว้ายาคว้าเชือกคว้าเตาอังโลเลยตายเห็นไหมตายเพราะอะไรอ่ะไม่ได้สาตราอาวุธหอกเหลามีดปืนนะตายเพราะคำพูดที่มันไม่เป็นมงคลแสดงว่าคำพูดที่ไม่เป็นมงคลนะมีพลังที่จะตัดรอนชีวิตได้อ่ะงั้นอย่าฮ
อย่ามองข้ามว่าพูดอะไรก็ได้ฉันจะพูดสักอย่างผลที่สุดแล้วเป็นคำพูดที่มันเป็นบาปเรียกว่าผู้คำพูดประโยคเหล่านี้เป็นคำชั่วจะส่งผลไปในทางที่ชั่วคนที่พูดมันออกจากมาจากปากใครคนคนนั้นแหละจะต้องรับกรรมชั่วนั้นในฐานะเป็นเจ้าของปากไม่ตรึกตรองไม่กลั่นกรองวจีอันสุภาพหรืออันเป็นคำจริงหรือว่าเป็นคำที่มีสาระภาษาชาวบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียกว่ามันพูดไม่เป็นไม่มีใครสอนให้มันพูดประโยคสละสลวยประโยคที่มีความสุภาพไพเราะเพราะพิ้งฟังและลื่นหูฟังและเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยกันเนี่ยมันสำคัญสำคัญอย่าให้ออกไปจากกายเราเลยนะนั่นก็เลยพระพุทธเจ้าเป็นไงเข้ามาให้ทานคนกำลังจะฆ่าตัวตายมันจะฆ่าตัวตายมันแวะผิดดันแวะไปหาพระพุทธเจ้าซะก่อนเลยไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยรู้จักมีปัญญายั้งคิดขึ้นประโยชน์ของพระพุทธเจ้าประโยชน์ของพระธรรมคำสอนทำให้เห็นคุณค่าในกายนี้กายมันไม่ได้ผิดหรอกแกใช้มันไม่เป็นแกไม่ปรึกตรึกตรองไม่ปรึกษาบัณฑิตแต่แกใช้มันเป็นนี่แกจะมีความอิ่มเอิบปิติมีความสุขมากเลยคำที่ออกมาจากปากของแกทำให้แกมีความสบายใจอิ่มอกอิ่มใจใช้คำพูดเหล่านี้สร้างเสน่ห์สร้างความถูกต้องสร้างความน่ารักเออไอ้ที่เขารักกันเกลียดกันน่ะเออมันคือเสน่ห์ทำให้เกิดความรักมีหลายๆอย่างที่เป็นคุณงามความดีให้ได้ยินจากคนคนนี้เขาก็จำหน้าจำตาจำปากไว้ว่าคนนี้คนดีปากนี้ปากดีปากดีปากดีก็คือพูดแต่คำที่ดีไม่ใช่ปากดีคือโอ้ด่าได้ไวนินทาได้เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ปากดีโอ้ยคำก็นักโมคำหนึ่งกับพุทโธตกใจอะไรขึ้นมากับพุทโธพุทโธนะแม่มีแต่กอพระกอเจ้าฝึกไว้คำเหล่านี้จะได้ยินได้ฟังเขาสอนกันตามวัดตามที่มีหรือสีชีไพรนักพรตนักบวชเขาจะเน้นหนักกันในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็เลยจะได้ยินได้ฟังในยามที่ไปทำบุญในยามที่ไปเจอบัณฑิตรับพรเป็นอาหารใจในเช้านี้กินไปมื้อหนึ่งได้ยินไปวันหนึ่งโอ้โหคุ้มไปตลอดชาติก็มีนะมันประทับอยู่ในจิตในใจกินข้าวกินปลาเช้านี้ซะอีกไม่ทันเที่ยงแล้วปวดเบาแล้วไม่ทันจะเย็นจะค่ำปวดหนักแล้วหมดฤทธิ์เนี่ยหมดอานุภาพของของอาหารของข้าวของน้ำของขนมแล้วแต่คำพรนี่โอ้ยมีอายุถึงร้อยปีก็ได้เคยทำดีไปครั้งหนึ่งเคยได้ยินไปครั้งหนึ่งจำฝังจิตฝังใจอาหารนี้กินได้นานอยู่ไปข้ามภพข้ามชาติก็ยังไม่ลืมไม่ลืมไม่มีการหมดอายุเลยนะอาหารใจใครมีมากๆจะนิพพานจะสงบเย็น
นิพพานแปลว่าสงบเย็นคนที่ไม่มีอาหารชนิดนี้ร้อนรนหงุดหงิดง่ายปากจัดนะมันบ่งบอกขายยี่ห้อของเจ้าของเองนะหลวงพ่อจะให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อคงความเป็นพุทธกาลสำหรับตัวเราเองพูดตามภาษาท้องถิ่นของตัวเองตามประเทศของตัวเองมีผลบุญที่เกิดขึ้นขอยกให้กับจิตวิญญาณญาติทั้งหลายในอดีตชาติญาติทั้งหลายในปัจจุบันชาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ตามจงมีสิทธิ์มีส่วนในผลแห่งทานที่เราได้กระทำในเช้านี้ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์เหมือนกับท่านได้กระทำด้วยตนเองฉันนั้นคิดอย่างนี้